สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ pack นะครับ primitive นะครับในหุ่นนี้กันว่าใน pack primitive เนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างนะครับในโปรแกรมหุ่นนี้แล้วก็มันถูกเอาไปใช้นะครับหรือ implement ไปอยู่ในส่วนต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็ผมเปิดตรงหน้าของตัวหุ่นนี้ doc ให้ดูก่อนละกันนะครับก็ในส่วนของหุ่นนี้ doc ตัวนี้นะครับในส่วนของ pack primitive ตัวนี้นะครับคือเขาก็จะอธิบายว่า pack primitive เนี่ยคืออะไรนะครับแต่นี้ผมจะสรุปและย่อตามภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมียังไงบ้างก็คือคนนี้เขามีระบบการ cache นะครับการ cache ตัวไฟล์เนี่ยนะครับเก็บไว้บนเครื่องนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลของไฟล์เนี่ยกลับเข้ามานะครับเพื่อทำให้ตัวไฟล์ที่ได้เนี่ยนะครับตัวไฟล์ที่มันโหลดเข้ามาเนี่ยมันมีการใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับของเครื่องน้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างนี้อันนี้ในเขามีโมเดลนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับเขามีโมเดลตัวที่เป็น 8,000 โพลีกอนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่า 8,000 โพลีกอนเนี่ยมันเท่ากับ1เมกนะครับ1เมกะไบต์นะครับแล้วเราทำการ copy ไป4อันนะครับเป็น4อันเท่ากับว่ามันจะเท่ากับ4เมกะไบต์ในเมมโมรีที่จะต้องใช้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ pack primitive ทำเนี่ยนะครับก็คือว่า pack primitive เนี่ยมันคล้ายๆกับการถ้าต้องพูดง่ายๆคือถ้าเราคุ้นกับคอมพิวเตอร์คือมันคล้ายๆกัน zip ไฟล์ไว้นะครับ zip ไฟล์แล้วเราจะทำการบีบอัดไฟล์เนี้ยเก็บไว้บนเครื่องเพื่อให้เวลามันโหลดมาเนี่ยมันใช้เมมโมรีของเครื่องนะครับหรือใช้ทรัพยากรในการโหลดเนี่ยน้อยลงนะครับโดยมันอ้างอิงตัวเนี้ยนะครับตัว 8,000 โพลีกอนตัวต้นไม้ต้นแรกเนี่ยนะครับเป็นตัว reference นะครับก็คือเป็นตัว reference โดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเราแพ็คเนี่ยนะครับเราใช้คำสั่งแพ็คเนี่ยทำการซิปตัวนี้นะครับมันจะทำการแพ็คเนี่ยนะครับตัว polygon 8,000 polygon เนี่ย 8,000 เฟส polygon เนี่ยนะครับที่ใช้memory เนี่ยไป1เมกะไบต์เนี่ยนะครับให้เหลือเพียงแค่400ไบต์นะครับต้องบอกว่า 1,000 ไบต์นะครับจะเท่ากับ1,000ไบต์น่าจะเท่ากับ1กิโลไบต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นมันก็จะใช้ทรัพยากรเนี่ยน้อยลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะ 8,000 โพลีกอนเนี่ยอาจจะมีหลายพอยต์มากๆเลยในหลายเวอร์เท็กซ์พอยต์เนี่ยมากๆเลยแต่ว่าพอมันแพ็คปุ๊บเนี่ยมันจะนับเป็นเหลือแค่1พอยต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้1พอยต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันรีเฟอร์เนี่ยย้อนกลับไปถึงตัวนี้ได้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณดังนั้นหมายความว่าเวลามันก๊อปปี้ไปอีก3ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแค่4พอยต์เฉยๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้400ไบต์เนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยตึ๊ดๆๆรวมกันเนี่ยอาจจะอยู่แค่1เมกะไบต์ก็คือเท่ากับว่ามันอ่านค่าแค่ตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งการทำงานของ pack primitive นะครับ pack primitive เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผมจำไม่ได้ว่าน่าจะหุ่นนี้17นะครับหรือ 16.5 ประมาณนั้นนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบนะครับการทำงานของหุ่นนี้เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยในหุ่นนี้มันมีการทำซ้ำจำนวนเยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำพวก instancing นะครับการทำพวก copy จำนวนเยอะๆมากๆเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราไปใช้ตัวโมเดลจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้ว copy ไปจำนวนเป็นพันหมื่นเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับอันเนี้ยต้นไม้1ต้นใช้1เมกะไบต์ถ้าเราใช้ไป 10,000 ชุดนะครับมันเท่ากับ 10,000 เมกะไบต์หรือประมาณเท่าไหร่ 1,000 เมกเท่ากับ1กิกนะครับอาจจะใช้ประมาณ10กิกในการที่จะใช้เมมโมรีในการโหลดมันซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับงั้นพอมันมาใช้พวก pack primitive ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะประหยัดเรื่องเมมโมรีไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมเคยใช้ก็คือผมทำพวก particle นะครับแล้วสิ่งที่ผมทำคือผมซิม particle เสร็จเนี่ยนะครับแล้วผมไม่อยากจะโหลดมันกลับเข้ามาต่อให้มันแคชเป็นไฟล์ BGO หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็น Geometry เนี่ยเวลาโหลดเข้ามาเนี่ยมันก็ยังหนักอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมทำการแพ็คก่อนแพ็คมันก่อนรอบนึงแล้วก็โหลดกลับเข้ามาทีนี้มันก็จะเบาลงไปอีกเยอะเลยนะครับรวมไปถึงถ้าคุณแพ็คเสร็จเนี่ยบางทีแล้วคุณอาจจะซ้อนแพ็คด้วยการ proxy
ด้วยไม่รู้อย่างตอนนั้นผมใช้ Redshift Proxy ซ้อนมันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเบาขึ้นไปอีกมันก็จะเวลาที่มันใช้ในการโหลดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้ในการแพ็คเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานกับแพ็ค primitive เนี่ยถ้าสมมุติเราแพ็คไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไม่ได้นะครับก็คือแพ็คไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ instancing มันจะเหมือนเป็นการดึงค่า memory เนี่ย refer กลับไปที่ตัวแรกตัว original นะครับดังนั้นมันไม่สามารถจะไปนั่ง edit อะไรตัวที่เราแพ็คแล้วได้นะครับคือถ้าเราจะ edit เนี่ยเราต้องใช้ตัว unpack ช่วยนะครับในการที่จะ unpack แล้วค่อย edit แล้วก็แพ็คใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้คือหลักการในการทำมันของมันอย่างที่บอกคือมันคล้ายๆกับการ zip ไฟล์นะครับทีนี้มันจะมี pack this primitive คือเมื่อกี้คือ pack เพื่อโหลดเฉยๆนะครับทีนี้ pack this primitive เนี่ยมันจะเจ๋งไปกว่านั้นอีกคือมันช่วยลดทรัพยากรในตอน preview หน้า viewport เนี่ยได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากเลยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับคือถ้ามันอยู่บน memory เนี่ยมันจะใช้แบบ2500 point นะครับเป็น body point แต่บางทีพอมันแพ็คเป็น point แล้วเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่ามันเป็น memory ตัวนึงเนี่ยนะครับ 2,000 polygon เนี่ยคือการแพ็คเนี่ยมันสามารถเห็นใน viewport ได้หลายแบบด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัด memory ไปได้อย่างเช่นคือถ้าเป็นตัว original ของคุณเนี่ยคุณเห็นมันเป็นตัว polygon fade มีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่า polygon เป็น full geometry เนี่ยมันอาจใช้ คือถ้าแพ็คแล้วเราโชว์เป็นแบบ full geometry เนี่ยมันก็อาจจะใช้อยู่ประมาณ 88KB ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าเร็วไหมมันเร็วกว่าตัว original แน่นอนอยู่แล้วนะครับพอมันแพ็คแล้วทีนี้ถ้าเราอยากดูเป็น point cloud มันก็จะเบาขึ้นไปอีกนะครับมันจะเร็วขึ้นไปอีกมากๆเลยนะครับคือพอเป็น point cloud เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนจุดเรียงกันเยอะๆแต่มันจะไม่เต็มเหมือนตัว polygon นะครับก็คืออันนี้ช่วยในเรื่องของการ preview ให้เร็วขึ้นได้อีกนะครับทีนี้พอมันเป็นเรา preview มันแบบ bounding box เนี่ยนะครับมันก็ยิ่ง preview ได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันใช้ 30KB นะครับก็เท่ากับ 30,000 ไบต์ตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ256ไบต์นะครับก็คือเร็วมากนะฮะคือมันเห็นเป็นแค่กล่องธรรมดาเฉยนะครับทีนี้ไอตัวกล่องธรรมดาตัวนี้นะครับเราสามารถพรีวิวมันในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเซนทรอยด์คือเป็นจุดเฉยๆก็ได้ซึ่งมันก็จะเร็วมากเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะใช้ประมาณเท่ากับบอดดิ้งบอลคือ256ไบต์เช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกว่าอย่างแมนทราเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็ได้เขียนไว้แมนทราเนี่ยสามารถสตรีม data เนี่ยนะครับจากดิสไฟล์ได้เลยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยลดการ memory ในการใช้งานของ Mantra ลงไปได้นะครับทีนี้ workflow ในการทำงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเราใช้ตัวทั่วไปเนี่ยนะครับตัวทั่วไปอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเรามีโมเดลมีบ้านมีก้อนหินมีต้นไม้มีภูเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ต้นไม้มีบ้านเนี่ยขนาด10เมกคูณ2ก็20เมกใช่ไหมครับก้อนหินอ่ะ1เมกก้อนหิน1เมกใช้ไป10อันก็10เมกต้นไม้2เมกต้นไม้มี1ต้นไม้มี986ต้นนี่เขาเขียนมานะครับก็ใช้ไป 1,972 เมกะไบต์นะครับไอ้ภูเขาเนี่ยยอดเขาสูงเนี่ยใช้ไป2อันนะครับก็คืออย่างละ50รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยใช้ไป 2.1 กิกะไบต์นะครับทีนี้พอมันเข้าไปฮูนินี่เนี่ยนะครับเพื่อจะเรนเดอร์เนี่ยนะครับเรนเดอร์ผ่านแมนทราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะใช้ต่อให้มันเห็นแค่ในมุมภาพเท่านี้นะครับมันก็จำเป็นจะต้องคิดคำนวณทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะใช้ไปเมมโมรีเนี่ยเราเรียกมันว่าเมมโมรีฟุตปรินต์เนี่ยนะครับก็คือใช้เมมโมรีทั้งหมดในการอ่านเนี่ย 2.1 กิกะไบต์นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้พอเป็นระบบแพ็คพรีมิทีฟนะครับอย่างนี้บอกคือมันจะเบาลงไปเยอะมากเพราะว่ามันอ่านค่าจากการรีเฟอร์ตัว reference มานะครับมันก็จะตัวที่แพ็คมาเนี่ยมันอ่านไปแค่ 63.4 เมกนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไอตัว 63.4 เมกตรงนี้นะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันอ่านมาจนจบเนี่ยลองเทียบกันนะครับ 2.1 กิกนะครับ 1,000 เมกะไบต์เท่ากับ1กิกอันนี้เท่ากับ 2,100 เมกะไบต์อันนี้เพิ่งจะใช้ไปแค่ 63.4 เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะครับมันจะรีเฟอร์แค่ในส่วนที่กล้องหรือแคมีราเห็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับคือในวิวพอร์ตเนี่ยก็ว่าเบาแล้วนะครับ
ตอนที่นี้ก็จะเห็นแค่เรนเดอร์ก็แค่นี้นะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงก็คืออันนี้คือเราแพ็คแล้วเราเรนเดอร์เลยกดใช้คำสั่ง node pack แล้วกดเรนเดอร์เลยแต่มันจะมีแบบนึงคือแพ็คแล้ว export ตัวแพ็คเนี่ยเก็บไว้บนเครื่องนะครับเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยแล้วดึงข้อมูลกลับเข้ามาแบบนี้ก็จะไวกว่านะครับก็คืออันนี้เราเรียกมันว่า pack disk primitive นะครับลักษณะการทำงานของมันเนี่ยเราดูในหน้า report เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเท่ากันแต่ว่าตอนที่มันจะเรนเดอร์ครับมันจะต่างกันก็คือว่ามันจะมีขั้นตอนเนี้ยที่มันดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะดึงข้อมูลจากบนฮาร์ดดิสก์เข้ามาทำให้เวลามันมาเรนเดอร์จริงๆเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเนี่ยน้อยกว่าลงไปอีกนะครับคือมันใช้จาก64เอ้ยโทษทีครับ 63.4 เหลือแค่ 13.4 แค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าการที่เราถ้าสมมุติเราจำเป็นต้องเรนเดอร์ซีนใหญ่ๆมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำการ pack this primitive เก็บไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะดึงข้อมูลกลับมาเนี่ยในตอนที่เรนเดอร์เนี่ยมันจะประหยัดทรัพยากรเครื่องลงไปได้อีกเยอะมากนะครับลองเทียบกันดูครับอันนี้คือ 13.4 เมกส่วนนี้ 2,100 เมกะไบต์นะครับโอ้โหมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คือ pack this เนี่ยเราก็สามารถ pack เป็นแพ็คเป็นซีเควนซ์ได้นะครับอย่างที่ผมบอกที่ผมเคยใช้เนี่ยผมใช้ในลักษณะที่ผมซิมพวกพาร์ติเคิลเนี่ยจำนวนเป็นหลายล้านพาร์ติเคิลมากเลยนะครับแล้วผมก็แพ็คดิสมันเก็บไว้ในเครื่องเวลาโหลดมาเนี่ยทางในหน้าวิวพอร์ตก็ดีในหน้าต่อเรนเดอร์ก็ดีมันเบามากนะครับมันเบามากเลยนะครับเบาแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็มันก็ถูกดึงมาใช้ในลักษณะนี้นะครับนอกไปกว่านั้นอีกนะครับก็คืออย่างที่บอกคือ Houdini เนี่ยเขาเอาตัวแพ็คเนี่ยนะครับไปใช้ร่วมกับการทำงานในส่วนอื่นเช่นอย่างอันนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าแพ็คแฟกเมนต์ก็คือเวลาทำพวก rigid body dynamic เพื่อที่จะแตกตัวโมเดลเนี่ยทำพวกของแตกอะไรพวกเนี้ยนะครับคือจากเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้14เมกนะครับถ้าพอมันเบรกเป็นชิ้นเนี่ยนะครับแล้วพอมันแพ็คมาเรียบร้อยเนี่ยมันจะประหยัดทรัพยากรเครื่องลงไปอีกนะครับอย่างเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้มันใช้100,000พอลิกอนนะครับ14เมกะไบต์นะครับพอมันเบรกเนี่ยสมมติว่าโมเดลชิ้นหนึ่งนะครับพอมันเบรกออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำการตัดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยไป280เมกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แพ็คแฟกเมนต์เนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าจากตัวเมมโมรีตรงนี้นะครับที่อ่านค่านี้นะครับดังนั้นเวลาอ่านจริงมันใช้แค่19เมกะไบต์เท่านั้นทำให้เวลาที่มันซิมูเลตเนี่ยมันก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เขาเอาไปผสมใช้ในส่วนของตัวอื่นด้วยนะครับคือ pack disk เนี่ยหรือ pack primitive เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกส่วนของ Houdini เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำขนทำผ้าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถ cache เก็บไว้นะครับแล้วก็ packมันได้นะครับซึ่งในหลายๆฟังก์ชันของ Houdini เนี่ยก็จะมีคำสั่งให้ติ๊กนะครับให้ติ๊กเป็น pack primitive เช่นเดียวกันนะครับนะครับก็ในส่วนการเรนเดอร์จริงๆอันนี้เขาก็มีให้ดูด้วยนะครับก็ส่วนการเรนเดอร์เนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าคุณแพ็คอะไรเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก material เป็น point color เป็น UV อะไรพวกนี้มันจะถูกแพ็คไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับหมายความว่าถ้าคุณมีโมเดลคุณใส่ texture ใช้ shading material อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาแล้วคุณใช้คำสั่ง pack export ออกไปเป็น pack primitive เนี่ยนะครับมันจะทำการ pack ตรงนั้นน่ะเก็บไปด้วยนะครับดังนั้นเวลาโหลดเข้ามาเนี่ยทุกอย่างจะมีเหมือนกันเหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะไวขึ้นนะครับเวลา pack มาเสร็จมันก็จะไวขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างอันนี้นะครับก็อันนี้คือเขาเซฟทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ UV texture point material ต่างๆเนี่ยนะครับเก็บค่าไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เรนเดอร์มามันก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็พวก displacement อะไรพวกเนี้ยนะครับ อันนี้ผมไม่ใจว่ามันมีเรื่อง dicing เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยนะครับพวก displacement ใน Mantra เนี่ยมันจะต้องทำการ dicing เพื่อทำให้ geometry เนี่ยที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันได้ใส่ตัวดีเทลของตัว displacement เนี่ยลงไปนะครับให้มันซึ่งพวกนี้เวลาเราทำพวก instancing จำนวนเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับดังนั้นเวลาเราใช้ pack เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นข้อดีของ pack มันอาจจะไม่ได้มีผลในส่วนของตัว displacement เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเราสามารถแชร์ displacement เนี่ยระหว่างที่ instance ได้นะครับนี่ก็จะมีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับโอเค
อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของฮูดินี่กันดูนะครับว่าในโปรแกรมฮูดินี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าถ้าสมมติผมมีโมเดลหรือจะเป็นที่จำนวนเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันจะแพ็คแล้วมันยังไงได้บ้างสมมตินะครับขั้นตอนแรกสุดเลยผมลองสร้างสเฟียร์ก็ได้นะครับสเฟียร์สักอันหนึ่งนะครับผมสร้างสเฟียร์มาสักอันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสเฟียร์นี้มันก็จะเป็นสเฟียร์ธรรมดาทีนี้ผมกดเข้าไปเนี่ยนะครับผมลองใช้โนดisoset นะครับผมใช้โนด isoset ตัวนี้นะครับปุ๊บแบบนี้มันก็จะได้มาเป็นตัววอลลุ่มนะครับทีนี้ในวอลลุ่มเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรกับมันมากนะครับผมก็จะ scatter นะครับ scatter จากวอลลุ่มนะครับทีนี้พอมัน scatter มันเสร็จเนี่ยมันจะได้ point จำนวนเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมก็อาจจะปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมอาจจะลองเอาโมเดลเข้ามาสักอันหนึ่งก็ได้นะครับผมอาจจะลองใช้พวก test ดูมันที่เขามีมาให้ละนะครับผมอาจจะลองเอาอะไรดีลองรับเบอร์ทอยแล้วกันนะครับทีนี้ในรับเบอร์ทอยตัวนี้นะครับมันจะติดเชเดอร์ผมติ๊กออกไปก่อนนะครับสิ่งที่ผมมาใช้คือผมมาใช้โนดที่ชื่อว่า copy นะครับ to point นะครับ copy to point คือผมต้องการที่จะ copy โมเดลตัวเนี้ยนะครับตอนนี้โมเดลตัวเนี้ยนะครับมันถ้าเราดูนะครับคลิกดูเนี่ยนะครับแล้วกด i ดูมันจะบอกว่าโมเดลตัวเนี้ยมี point นะครับอยู่ 12,804 แล้วก็มี polygon อยู่ 12,854 นะครับใช้ memory ในการคุกเนี่ยนะครับแล้วก็ memory footprint ในการรันเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.78 ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการก็คือว่าถ้าผมเอาตัวเนี้ยนะครับตัว instant ตัวเนี้ยนะครับต่อเข้าไปนะครับเพื่อวางอันนี้ผมจะลองให้ดูก็ได้ scatter นี่ผมจะลองต่ำๆก่อนนะครับผมลองสัก20นะครับแล้วทีนี้พอผมลองวางต่อจากให้มัน copy to point ลงไปเนี่ยนะครับมันจะทำการ instant ตัวเนี้ยนะครับไปที่ point ตรงนี้นะครับถ้าผม preview อันนี้ผมอาจจะลดขนาด uniform scale ลงนิดนึงอ่ะเล็กไปสัก5แล้วกันอ่ะสมมติตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกอันนี้มันใช้ไป12854ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับพอมันใช้ไปเนี่ยมันก็ใช้เป็น 200,000 กว่าโพลีนะครับซึ่งเยอะมากแล้วมันใช้เมมโมรีเนี่ยจากเมื่อกี้นะครับมีที่มีชิ้นเดียวเนี่ยมันใช้เมมโมรีไป 1.78 นะครับพอมันมีอยู่ประมาณ20อันนะครับมันก็จะขึ้นไปเป็น35เมกซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะทำงานกับมันเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะแนะนำว่าเราสามารถแพ็คมันก่อนได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแพ็คตรงนี้ก่อนที่จะมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับมันทำได้2แบบนะครับก็คือคุณจะแพ็คตัวโมเดลของคุณก่อนหรือคุณจะใช้ฟังก์ชันอย่างที่บอกผมบอกไปว่า Houdini เนี่ยมัน implement ตัวแพ็คเนี่ยเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับสมมติว่าผมกดแพ็ค primitive ปุ๊บนะครับแล้วลองมาดูผลของมันมันจะเหลือแพ็ค geo เนี่ยนะครับปรับเป็นแพ็ค geo 20หมายความว่ามันทำการแพ็คตัวเนี้ยนะครับเหลือแค่20ชิ้นจากPolygon ทั้งหมดเนี่ยที่ตอนแรกใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับก็จะน้อยลงไปมากเลยนะครับทีนี้ถ้าผมลองปรับจาก20เป็น 2,000 นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมีตัวโมเดลขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวที่เป็นกล่องๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ฮูดินี่เขาจำลองขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตัวดิสเพลย์ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับก็เราสามารถปิดมันไปได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถเลือกดิสเพลย์ได้นะครับแล้วก็ผมสามารถปิดตัวไอ้กล่องของนี้ไปก่อนก็ได้ก็คือกดตัว D นะครับในหน้า viewport ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ optimize นะครับมันจะมี distance pack geometric coloring ตรงนี้นะครับก็คือถ้าติ๊กนี้มันจะปิดไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันมีสามารถมันดิสเพลย์ได้ว่าเป็นแบบไหนคือถ้าเราดิสเพลย์เป็นfull geometry เนี่ยมันก็จะกินเมมโมรีไป900นะครับทีนี้ถ้าผมดิสเพลย์มันเป็น bounding box หรือ centroid เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกถ้าผมดิสเพลย์ point cloud นะครับดิสเพลย์เป็น point cloud เนี่ย
มันอาจจะลดลงไม่เยอะนะครับผมถ้าผม display bounding box นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้อาจจะยังไม่ centroid อันนี้อาจจะไม่เห็นผมลองโอเคอันนี้อาจจะมันอาจจะยังทำให้เห็นตัวเก่าอยู่นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะจริงๆตัวนี้มันต้องเป็น centroid อยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ display หน่อยนะแต่ส่วนมากผมจะชอบเลือกเป็น central มากกว่าหรือเป็น bounding box นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือคุณสามารถแพ็คตรงนี้ได้เลยนะนะครับสมมติว่าผมปิดตรงนี้ไปก่อนตรงนี้นะครับ ผมใช้โน้ตที่ชื่อว่าแพ็คนะครับผมใช้โน้ตแพ็คตัวนี้นะครับมันจะทำการแพ็คกิ้งตัวนี้ออกมาให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือมันใช้เมมโมรีนะครับ 1.78 นะครับโพลีกอน 12584 นะครับแล้วพอมันแพ็คตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันใช้แพ็ค GO ไป1แล้วก็ 7.76 KB นะครับทีนี้ถ้าผมปรับตรงนี้นะครับจากตรงเนี้ยจากที่เป็น Full Gentry เนี่ยเป็น Point Cloud นะครับPoint Cloud เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผมปรับเป็น Bounding Box ก็ได้มันก็จะเห็นเป็นเหมือนกล่องๆขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพอมันปรับเป็น bounding box ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็น centroid นี้ด้วยความที่ว่านี้อาจจะไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีเห็นความต่างเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัว geometry ที่แบบหนักมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้ชัดเจนละนะครับสมมติผมปรับเป็น centroid หรือเป็น bounding box นะครับแล้วพอมาเข้าตัวนี้นะครับผมไม่ต้องสั่งให้มัน pack disk ก็ได้เพราะตัวนี้มัน pack ของมันมาเองตั้งแต่แรกเลยนะครับมันแพ็คของมันมาเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็จะได้ค่าลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือมันจะเป็นแพ็ค GO อย่างเดียวนะครับก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันส่วนของตัวมันเองก็ได้หรือว่าเราจะแพ็คมันก่อนก็ได้คือถ้าใช้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผมติ๊กออกไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันก็จะหนักมากเลยเพราะว่านี่คือมันรันโดยตรงเลยโดยที่ไม่ได้แพ็คเลยนะครับโอ้ geometry นี่จะมากมายมหาศาลแน่นอนอันนี้ดังนั้นผมอาจจะstop มันไปก่อนก็ได้นะครับเพราะมันจะค้างไปนะผมก็กดแพ็คตรงนี้ทีนึงนะครับทีนี้มันก็จะแพ็คมาได้เป็น bounding box แบบนี้นะครับนี้พอเป็น bounding box เนี่ยอย่างที่บอกคือมันก็จะประหยัดเมมโมรีลงไปอีกนะครับก็เหลือแค่7 เมกเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมลองปรับเป็น centroid เป็นแค่ point นะครับมันก็จะอยู่ที่7เมกแต่ว่าถ้าคุณปรับตรงนี้เป็น Point Cloud นะครับมันก็จะใช้เมมโมรีไปน่าจะเท่าๆกันนะแต่ว่าถ้าเป็นผมจะใช้เป็น Bounding Box ดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยมันก็จะดูค่าบางทีมันอาจจะ Error บ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะครับก็มันจะเป็นแค่การ Preview เฉยๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยนะครับก็มันก็สามารถรันได้ปกติเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผลของการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่าผมทำการแพ็คตัวเนี้ยนะครับแล้วเก็บมันไว้นะครับผมทำการแพ็คตัวเนี้ยนะครับแล้วผมเอ็กซ์พอร์ตไปเลยนะครับผมแพ็คแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปนะครับผมใช้ rob นะครับgeometry output ตัวนี้นะครับปึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วตอนที่ผมจะเซฟอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าผมเซฟไปที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับผมเซฟอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปเช่นเทสนะครับแพ็ค .bgo นะครับอันนี้ผมเทสตรงนี้ผมกด accept ปุ๊บนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับคือเราก็เซฟลงเก็บไปได้เลยสมมติผมกด save to disk ปุ๊บนะครับตอนนี้มันจะตัวที่มันเซฟไปเนี่ยมันจะเซฟเป็นตัวที่เป็นตัว geometry ที่มันแพ็คแล้วก็ export ไปแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเอาเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีทริคนิดนึงก็คือว่าตอนที่เราใช้โนดไฟล์ในการดึงไฟล์กลับเข้ามาเนี่ยนะครับในโนดไฟล์ตรงนี้นะครับตอนเราเลือก geometry เนี่ยนะครับผมเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับ export ไปปุ๊บโนดไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับมันจะมีdisplay pack เนี่ยนะครับdisplay pack เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้จะเลือกเป็น centroid เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็น full geometry ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถ
เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีไฟล์จุดโหลดอ่ะมันจะมีตรงนี้นะครับต้องโหลดตรงนี้นะครับใน All Geometry เนี่ยเราสามารถเลือกเป็น Pack This Primitive ตรงนี้ได้นะครับพอเลือกเป็น Pack This Primitive เนี่ยมันจะเบาลงไปอีกครับมันจะเบาแบบเบามากนะครับมันจะเบาแบบเบามากนะครับอันนี้คุณก็สามารถเลือกเป็น Point Cloud ได้นะครับมันก็จะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับแต่ข้อดีคือMemory ที่โหลดที่ใช้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเวลาโหลดเป็น Pack This มาเนี่ยมันจะเบากว่านะครับมันจะเบากว่าในระดับหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ memory เนี่ยที่แพ็คธรรมดาเนี่ยไป7เมกนะครับใช้ memory ที่อ่านเนี่ย7เมกแต่ถ้าเป็นตัวที่เราแพ็คเรา export เนี่ยโดยใช้ raw geometry เนี่ย export เก็บไว้บนเครื่องแล้วโหลดกลับเข้ามาเนี่ยโหลดกลับเข้ามาในลักษณะของที่เป็น pack this primitive เนี่ยนะครับมันจะใช้ memory ไปแค่20 KB เท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่ามันจะเบามากๆแล้วมันจะเบาแบบเบาที่สุดเลยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าตรงเนี้ยนะครับคุณเอาเข้ามาเป็น pack this primitive เนี่ยนะครับแล้วคุณเลือกเป็น bounding box นะครับมันก็จะยิ่งเบาลงไปอีกจากตัวเดิมลงไปอีกนะครับเวลาการคุกมันก็จะเบาลงไปอีกเยอะมากเลยจะเอาเข้ามาเป็น centroid ก็จะเป็นแค่ point เฉยๆนะครับคือมันจะไม่เห็นในหน้า viewport นะครับถ้าเราใช้เป็น point cloud แน่นอนว่ามันจะเห็นเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือเป็น geometry นะครับเป็น full geometry มันก็จะเห็นเต็มตัวแหละแต่ว่ามันก็จะเบาอยู่ดีนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าเราต้องการทำอะไรเยอะๆจำนวนมากๆหรือว่าทำเสร็จแล้วจำนวนมากๆเสร็จแล้วซิมเสร็จแล้วจำหนักมากเนี่ยอยากจะแคชเก็บไว้เนี่ยผมแนะนำว่าให้แพ็คมันก่อนนะครับก็คือถ้าในตัวที่ทำเนี่ยมันไม่ได้แพ็คในคุณเนี่ยก็ใส่โหนดแพ็คลงไปท้ายที่สุดนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเราผมมีจิโอเมตรีตรงนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัว rob เนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีจิโอเมตรีที่หนักมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะแพ็คมันก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแพ็คมันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัว rob เนี่ย export ออกไปจากนั้นก็โหลดกลับเข้ามานะครับตอนนี้ใช้โนดไฟล์ธรรมดาเนี่ยโหลดกลับเข้ามาแต่ว่าตอนโหลดเนี่ยนะครับให้เลือกติ๊กตรงนี้ครับสำคัญมากคือโหลดนะครับไม่ใช่ all geometry นะครับให้โหลดเป็น pack this primitive มันจะเบาขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตัว pack this นะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจวิธีการpack ได้นะครับก็คือมันมีประโยชน์มากถ้าคุณทำซีนที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเช่นถ้าคุณมีต้นไม้ที่มีความละเอียดสูงมากๆจริงๆหรือว่ามีโมเดลที่เป็นโมเดลโฟโต้สแกนที่มันค่อนข้างหนักมากอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้คือแพ็คแล้วก็เก็บไปบนเครื่องแล้วค่อยดึงกลับเข้ามาซึ่งเราบอกว่าเวลาเราแพ็คเนี่ยนะครับถ้าเราassign material อะไรไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแพ็คพร้อมกับ material ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะทำการเก็บข้อมูล material ตรงนั้นไว้นะครับไปด้วยพร้อมๆกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมันจะช่วยประหยัดเวลาในการที่แบบมันจะโหลดข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับโอเคหรือว่าเอาจะทำทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเราแพ็คไปแล้วเราอยากจะมาแก้นะครับเราก็สามารถunpack ได้นะครับก็คือมันจะมีโหนดที่ชื่อว่า unpack นะครับแต่นี้ผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูก็คือ unpack มันก็จะทำการ unpack ตัวนี้ให้กลายเป็นโมเดลธรรมดาขึ้นมาเราก็สามารถไปปรับแก้แล้วก็แพ็คใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอในส่วนของตัว pack primitive ตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ